ขอมาช่วยปลาโลมาหน่อยปลาโลมาคุณเพื่อนลงมาดิยืดของมันอ่ะไม่มีตีนสะพานถึงไหวเปล่าไม่ลงเองนะกลัวเนื้อกลัวมันจะกัดน้ำมาไหนวะให้ติดต่อประมงให้หน่อยสองคนมันต้องลงมาสามคนไม่ได้เอาขึ้นมามันก็ไม่มีเฮ้ยมันลอยน้ำน่ะเว้ยต้องครับจะไม่ไหวแล้วเลยยังได้มาตายอย่างนั้นแหละพี่อย่าให้ใจอยู่ไหวไปอย่างนี้มันไปไม่ไหวหรอกต้องให้มันตายต้องอย่างนี้พี่แล้วมันว่าดีนี่ว่าตัวเมียด้วยตัวมาใช่ไหมได้เลยไอ้เจ็ดลงมาเดี๋ยวรอลากครับไปยิงลงมาเร็วๆๆแบกหลุมนี้อ้าววางๆนี่วางมั้ยตายแล้ววางมั้ยตายแล้วตายแล้วล่ะหัวตายเนี่ยครับยืนมันตายแล้วครับหนูขี่รถคันเวฟมาขี่มากับลูก2คนขี่จะกลับบ้านแล้วพอดีเห็นมันขึ้นดำๆอ่ะครับเหมือนว่าปลามันว่ายน้ำเล่นหนูก็เลยถ่ายคลิปที่แล้วรู้ว่าเป็นโลมาไม่รู้ตอนแรกก็ไปเรียกลุงมาดูบอกว่าถามลุงว่ามันปลาอะไรใช่ปลาโลมาไหมมันติดอวนอยู่ก็เลยบอกว่าลุงบอกใช่หนูก็เลยบอกให้ลุงโทรแจ้งกู้ภัยให้หน่อยเพราะโทรศัพท์ไม่มีตังค์ให้โทรแจ้งว่ามันติดอวนกลัวมันจะตายไงเห็นมันว่ายน้ำเล่นนึกว่ามันว่ายน้ำเล่นนึกว่ามันไอ้นี่ที่ไหนได้มันขึ้นมาถ่ายวิดีโอเล่นใช่หนูก็ถ่ายว่าจะไปให้แฟนดูว่าเจอปลาโลมามันว่ายน้ำเล่นทะเลเปล่าไม่ใช่มันติดอวนพอเห็นอวนแล้วมันดิ้นไปแล้วมันก็จมลงไปหนูก็วิ่งขี่รถไปเรียกลุงเขาตกปลาอยู่ไปเรียกลุงมาช่วยดูว่ามันใช่ไหมถ้าใช่จะได้แจ้งกู้ภัยเขาบอกใช่เป็นโลมาอีราวดีครับเป็นโลมาราวดีซึ่งเป็นโลมาที่อาศัยอยู่แถวนี้อยู่แล้วครับแม่น้ำบางประกงดูแล้วขนาดระยะขนาดนี้ได้จากปลาหรือปีเพราะอันนี้บอกไม่ได้ครับแต่ว่าโตเต็มวัยคือน่าจะโตเต็มวัยเดี๋ยวผมขอไปดูแบบว่าเบื้องต้นก็คือเห็นลักษณะแล้วว่าเป็นโลมาราวดีหรืออยากฝากบอกคนที่ตัวนั้นครับคือชาวประมงที่ทำการประมงอยู่ครับก็คือมันสังเกตอวนตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อาศัยของโลมาแล้วดีถ้าเจอก็รีบแจ้งหรือว่าถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยเลยครับแล้วก็ถ้าจะจมคือถ้าเจอติดอวนอยู่พยายามประคองหัวให้มันขึ้นหายใจเพราะว่าถ้าผมจมน้ำแล้วมันจะตายครับเพราะมันเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดเหมือนดูจากอาการแล้วตอนนี้น่าจะถูกตอนนี้ยังเดี๋ยวขอไปดูก่อน